สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีนะคะที่จะ,ะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการโยงไพ่นะคะเพราะยังมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่มีคอมเมนต์เข้ามาถามเหมือนกันนะคะ ในเรื่องของการผสมไพ่อะค่ะว่าจะอ่านออกมาแบบไหนนะคะอาจารย์ก็เลยมีไอเดียมีความคิดว่าเ,าเพื่อประโยชน์สำหรับโมดูลรุ่นใหม่หรือบางท่านที่กำลังจะไปเรียนศาสตร์นี้ไพยิปซีไพทาร่เนี่ยแหละค่ะนะคะอันเดียวกันนะคะไพยิปซีหรือไพทาร่อนเดียวกันนะคะก็จะได้เป็นความรู้นะคะเพราะว่าอื การคอมเมนต์มาถามเนี่ยอาจารย์ก็จะตอบแบบไม่ไม่รู้จะตอบยังไงนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบยากเอ,อ่อนะคะเพราะว่ามันอยู่ในหลายสถานการณ์อาจารย์จำได้ว่ามีเขาคอมเมนต์ถามว่าไพ่ justice ไพ่เดทอา่าถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะฮะเอ่อมันให้ความหมายในแง่การเอ่อเลิกเลิกเลิกล,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 ลานะคะ เลิกราหย่าล้างอ่ามันให้ความหมายอย่างนั้นได้ไหมได้ค่ะถ้ากรณีถามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าเขาเป็นยังไงอยู่ก็คือการถ้าเขาจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะไพจะ่จ u s t i คือไพ่เอกสารสัญญาการฟ้องร้องคดีความก็ได้อ่าไพ่เด t คือการจบปัญหานะคะแต่ถ้าเขาไม่ใช่ถามเรื่องของความรักอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของสัญญาว่าจ้างงานน่ะมันจบลง นะคะก็อาจจะต้องถ้ามีอาไพเรียนเข้ามาขยายอย่างที่เขาถามนะคะยกตัวอย่างอันนี้เข้าหมามนก็จะกลายเป็นว่าการถูกเลิกจ้างก็ได้แต่คุณได้ผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะเออมันก็จะมี ปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาแบบนั้นนะคะอ่าโอเคอาจารย์เกริ่นยาวไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่อาจารย์ต้องพูดเพราะว่าอาจารย์อยากให้ทุกท่านที่สนใจการเรียนได้ได้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องการโยงหน้าไพ่นะคะเพราะว่าสำหรับอาจารย์นะคะความหมายไพ่ใบเดียวเนี่ยถามว่ามันให้ความสมบูรณ์ให้ความหมายได้ไหมก็ได้ค่ะแต่นะคะอาจารย์จะมีความคิดว่าไพ่เนี่ย มันจะมีสเสน่ห์มันจะดูแล้วน่าศึกษาค้นหามากยิ่งขึ้นเมื่อเราจับเขามาผนวกกันหรือมาโยงเชื่อมเข้าด้วยกันนะคะก็เหมือนไพ่อไรายเเวทอย่างเงี้ยนะคะชุดเมเจอร์เนี่ยอันนี้จะเปรียบเหมือนพยันชนะในภาษาไทยอ่นะคะก็ก็ไก่ถึงฮอนกูนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ชุดอ่า เขาเรียกว่าไมเนอร์คณะคือชุดเล็กที่มีชุดดาบเหรียญคาาไม้เท้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนสระกับวรรณยุกในภาษาไทยที่จะมาเติมเต็มให้พยัญชนะมีความสมบูรณ์มากขึ้นไพ่ก็เหมือนกันค่ะไมเนอร์นะคะกับเมเจอร์อาจารย์มองว่ามันสำคัญพอๆกันนะคะถ้ามีเมเจอร์อย่างเดียวไม่มีไมเนอร์มันก็ ขาดชีวิตชีวานะฮะดัะนั้นพอมีไมเนอร์เข้ามาผสมมันก็จะทำให้ความหมายของไพ่อ่ะมันแตกไปมากยิ่งขึ้นน่าสนใจแล้วก็ให้ดีเทลรายละเอียดของเรื่องที่เราต้องการเจาะเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาเรียนไพ่เดอฟูกันก่อนนะฮะอาจารย์จะ ามาถ่ายทอดในแง่ของการผสมไพ่แล้วนะคะก็คือจะผสมไพ่ชุดเหรียญเพนเโคนะคะกับไพ่เดอะฟูเนี่ยในความหมายในเรื่องของการงานการเงินความรักเวลาไพ่ไมเนอร์ Minor ชุดเหรียญเพนเโคมาผสมกับเดอะฟูเนี่ยเราจะอ่านยังไงนะคะอเอาชุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะถ่ายทอดลงใน YouTube ไปเรื่อยๆสําหรับใครที่ต้องการศึกษาก็เข้ามาฟังได้นะคะแล้วก็อาจารย์ขอกําลังใจในการทําคลิปนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยกันแล้วกันนะคะค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่ไพ่เดอะฟู l อ่ะไพ่เดอะฟู l เนี่ยนะคะจริงๆอ่ะอาจารย์ให้ความหมายไพ่เมเจอร์ major ไปแล้วเข้าไปฟังในช่อง กิ่งไผ่พยากรณ์ได้นะคะท่านจะเข้าใจในความหมายไพ่แบบกระชับของอาจารย์อยู่แล้วในแต่ละใบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนมาถ่ายทอดในเรื่องของการโยงไพ่กันเลยนะคะก็จะไม่มาบรรยายเป็นใบแล้วนะคะเพราะว่าท่านสามารถเข้าไปฟังในชุดความหมายไพ่ของอาจารย์ กิ่งไผ่ได้นะคะกิ่งไผ่พยายกรณ์ความหมายไพ่นะคะมีไพ่เมเจอร์กับไพ่ไมเนอร์อาจารยา์ลงไว้น่าจะเป็นปีแล้วนะคะเข้าไปศึกษาได้โอเคค่ะเรามาเริ่มต้นการเชื่อมโยงไพ่นะคะการผนวกไพ่การทำให้ไพ่เนี่ยมันความหมายเปลี่ยนไปนะคะก็เหมือนที่อาจารย์เคยเคยพูดแล้ว,ว่าภาษาไทยมันจะมีการาเขาเรียกว่าสมาสิสนธิเปรียบไพ่ก็เหมือนกันนะคะมันจะมีการ ร,รวมหรือสมาสนที่แล้วมันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะโอเคไพ่เดอะฟูนะคะพอมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามานะฮะไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาขยายไพ่เดอะฟูใบที่หนึ่งเนี่ยถ้ากรณีเขาถามในเรื่องงานอ่าขึ้นอย่างนี้ทุกท่านนะคะน้องๆเพื่อนๆอ่า ที่เข้ามาฟังเนี่ยนะคะบางท่านกําลังเริ่มศึกษาความหมายไพ่ยอยู่นะคะบางคนได้แล้วหลกความหมายไพ่78็ดสิบใบแต่เชื่อมโยงไม่เป็นนะคะอาจารย์ก็จะอ่าเป็นไกด์ไลน์ให้ก็แล้วกันนะคะว่าจะอ่านแบบไหนในสไตล์ของอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์บอกเลยทุกท่านนะคะมีมุมมองในเรื่องของความหมายไพ่ไม่เหมือนกันไม่มีใครผิดนะคะไม่มีใครผิดหรอกคะ่ะทุกคนถูกหมดนะะ คนที่จะตอบว่านักพยากรณนะ์อ่านไพ่ถูกหรือเปล่าก็คือคนที่เขามาดูดวงกับท่านนั่นเองนะคะ,ะท่านจะรู้ว่าที่ท่านอ่านไพ่ออกไปพยากรณ์ออกไปให้ลูกค้าเนี่ยมันตรงไหมถามเขากลับเลยนั่นแหละค่ะเราก็จะได้ความรู้นะคะอ่ะโอเคค่ะเข้าเรื่องไพ่ The f o ฟูกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะถ้ากรณีเนี่ยเขาถามนะคะเขาถามว่าอ่าหนึ่งนะเรื่องงานเป็นยังไง เรื่องงานเป็นยังไงถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้เราก็ต้องแปลว่าโอเคนะงานของคุณเนี่ยถ้าคุณว่างงานอยู่คุณจะได้งานทำเพราะเดฟูยังแปลว่าว่างงานก็ได้นะคะก็แปลว่าถ้าว่างงานอยู่จะได้งานทำนะคะมันอยู่ที่คำถามด้วยนะถ้ามีคนถามแล้วเราตอบนี่จะตรงประเด็นมากกว่าแต่ถ้ากรณีไม่มีใครถามเราก็อาจจะพ,พยากรณ์แบบกว้างๆนะคะเนี่ย เราก็จะต้องบอกว่าในเรื่องงานจะมีการเริ่มถ้าว่างานอยู่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องงานงานนี้เป็นงานที่อาจจะมีฉีกแนวการทำงานนะคะอ่ามีพอเดฟูคือการแบบดาวเลขศูนย์มฤตยอยู่มันคือเทคโนโลยีสมัยใหม่คืออะไรที่มันแปลกแหวกแนวหรืออะไรที่ท่านไม่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนและยิ่งไพ่เดฟูลเนี่ยถ้าไปฟังที่อาจารย์เคยบรรยายนะคะเดฟูลมันคือเป็นไพ่เด็ก มันเป็นไพ่ที่แบบาการท้าทายการออกไปเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ระมัดระวังอะไระนะคะที่อาจารย์เคยบรรยายไปเพราะฉะนั้นอันนี้ไพ่ใบนี้ถ้าถามงานต้องเป็นงานที่จะต้องมีในแนวที่ฉีกแนวการทํางานอยู่บ้างถ้าใครไปสมัครงานใหม่นะก็จะไปอย่างนั้นแล้วงานนี้ดีไหมนะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบสุดยอดอยู่แล้วเป็นไพ่แห่งความก้าวหน้าเป็นไพ่แห่งการ เติบโตวความสำเร็จความสุขความสมหวังนะคะพอเป็นงานถ้าถามเรื่องงานก็แสดงว่างานที่ลูกค้าจะได้เนี่ยเป็นงานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์กับเขาอย่างแน่นอนเราก็ต้องตอบไปอย่างนี้นะคะ,ะหรือถ้าเขาทํางานอยู่แล้วเนี่ยนะถ้ากรณีเขาถามว่าเขาทํางานอยู่แล้วเนี่ยงานเขาจะเป็นยังไงต่อ ถ้ากรณีเขาไม่ได้ว่างงานเขามีงานทําอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องพยากรณ์ว่างานของเขาเนี่ยนะคะจะมีงานพิเศษเสริมเข้ามาอีกก็ได้งานเนี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่แบบท้าทายนะคะท้าทายความรู้ความสามารถและสําคัญมันตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้นี่ไงคะเราก็ต้องแปลปอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องงานาการเรียนก็เหมือนกันนะถ้าถ้าแปลการเรียนก็แปลว่า เรียนสนุกการเรียนเรียนสนุกเป็นการเรียนที่คุณมองว่าคุณจะเอาไปทําประโยชน์หลังจากเรียนจบอม,มันจะตอบโจทย์ในเรื่องการไปทําผลประโยชน์ในเรื่องของรายได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอ่าก็ต้องตอบไปงี้นะโอเคถ้าเป็นเรื่องของอการเงินนะคะถ้าเขาถามการเงินเป็นไงสองใบนี้ก็ต้องแปลว่าการเงินน่ะมั่นคงนะ การเงินยังดีไม่ติดขัดนะแต่ไพ่เดอฟูจะในแนวไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าเก็บเงินสักเท่าไหร่อ่ะใช้ใจ่ายแบบตามใจตัวเองอ่ะนะคะบางท่านก็อาจจะชอบแฟชั่นเสื้อเสื้อผ้าอ่านะฮะเปลี่ยนเรื่อยๆตามแฟชั่นก็ได้เงคือใช้ใจ่ายแบบสุรุย่ยสุร่ายก็ได้นะคะการเงินนะ,ะเป็นเงินเข้าแล้วก็ มีเงินเข้ามาตลอดแต่ก็จ่ายออกตลอดก็ได้นะฮะก็คือแปลว่าเงินหมุนก็ได้นะคะยกเว้นเขาจะถามว่ามีเกณฑ์นะคะได้มรดกได้เงินก้อนไหมหรือถูกล,ตลอตเตอรี่อะไรไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ได้แน่นอนโชคลาภฟุกๆได้ผลประโยชน์ได้เงินก้อนเข้ามาเนี่ยถ้าถามเรื่องเงินก็คือการเงินยังดีนะคะแต่พอมันเป็นฟูเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของความแบบ เขาเรียกว่าความที่เราแบบชอบช็อปก็ได้เห็นอะไรที่มันโดนใจถูกใจก็ซื้อเลยบางทีไม่ต่อราคาเขาก็มีก็ซื้อไปเลยอะไรแบบง่ายง่ายค่ยะไพ่ The ูชิวๆอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าถามในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ The ูกับไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยจะพูดยังไงนะคะถ้าความรักถ้าเขายังรักกันอยู่เป็นคู่ครองกันอยู่ถ้าเขามาถามเนี่ยก็แปลว่ายังไงละ่ะก็ต้องแปลว่าเออให้อิสระ กันนะไม่จู้จี้จุกจิกแต่ก็รักกันมากนะเพราะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือการเห็นคุณค่าของกันและกันนะเห็นเ,เขาเรียกว่ามีความรู้สึกให้เกียกรติกันรักกันแล้วก็ไม่จู้จีจ้จุกจิกวุ่นวายไม่หวาดระแวงคุณจะไปทํางานที่ไหนต่างจังหวัดต่างประเทศฉันก็ยังไวไวใจคุณเสมอยังคิดว่าคุณเป็นคนดีมีค่าเสมอเนี่ยความรักก็จะ ไปอย่างนี้แต่ถ้าเขาถามว่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมอ่าอันนี้ยไพ่ขึ้นแบบนี้ในเรื่องของความรักอ่อถ้าถามว่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ามีเข้ามาแน่นอนนะคะและคนนี้อ่าก็อายุไม่มากด้วยอาจจะอายุเท่าๆคุณก็ได้อะไรประมาณนี้อายุไม่มากนะคะอ่าเพราะเป็นไพ่เด็กนะคะอายกเว้นถ้ามีอ่าเราเปิดไพ่สามใบนะคะถ้ามีไพ่อ่า ไพเดทไพเดอะเฮอร์มิตเข้ามาเก้าเหรียญเข้ามาความหมายจะเปลี่ยนไปนะคะถ้าถามความรักจะแปลว่าพอไม่ลูกติดแม่ไมลูกติดได้เลยนะคะก็จะแปลองนั้นแต่ถ้าแค่สองใบเนี่ยเขาถามความรักรก็ต้องบอกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะ,ะเขาเรียกว่าจ,จุจิจุกจิกหรือขีดเส้นอีกคนมากอีกคนหนึ่งอะคอนทรลเขามากเกินไป ไม่นะความรักเม้จเป็นความรักที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะอาจารย์มองนะคะเป็นรักที่แบบยังไงก็ได้ฉันไว้ใจคุณอยู่อ่าทำไมต้องพูดว่าไว้ใจอยู่ทั้งทั้งที่ไพ่เดอะฟูลถ้าแปลความรักมันค่อนข้างจะไม่ค่อยได้คะแนนเต็มหรอกค่ะนะคะแต่อาจารย์ต้องแปลดีเพราะว่าอะไรเขามีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขารักกันอยู่ก็แปลว่าแค่เขาให้อิสระต่อกันไว้ใจกันนะคะก็ต้องแปลอย่างนี้ในด้าน ของความรักนะคะแต่ถ้ากรณีที่เพิ่งคบกันเพิ่งมาเจอกันอย่างเงี้ยถ,ถ้าเกิดคนที่มาดูเขาถามคนนี้เขาคิดยังไงกับเราเนี่ยคนที่เพิ่งคุยกันอยู่เนี่ยแนวเรื่องของความรักเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรความรักจะเป็นยังไง อันนี้ก็ต้องแปลไปอีกแนวหนึ่งเลยนะคะจากที่คนที่เขาอยู่ด้วยกันเขารักกันมานานก็ต้องแปลอีกแบบหนึ่งที่อาจารย์แปลไปตะกี้แต่กรณีที่เขาเพิ่งจะเจอการเพิ่งจะดีลเพิ่งจะคุยกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอนความรักที่เข้ามาครั้งนี้นะคะเขาอย่างไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นแบบจะเป็นเ,เขาเรียกว่ารักแบบครอบครอง มั่นหมายแต่งงานยกระดับความสัมพันธ์ไปมากมายขนาดนั้นคนคนนี้เขาจะมีความรู้สึกเขารักตัวเองรักอิสระรักสนุกแต่เขาชอบคุณไหมชอบนะอยากคบหาเห็นคุณเป็นสิ่งที่แบบอืมน่าคบหาดูแล้วมีสงาาส่าราศีดูดีอะไรอย่างเงี้ยไพ้หนึ่งเหรียญอ่านะคะแล้วเขาก็อาจจะชอบคุณเพราะคุณเองไม่ได้จู้จี้จุกจิกวุ่นวายกับเขาด้วยนะคะกรณีที่ เขาเพิ่งคบกันก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าความรักนี้อาจจะเป็นเรื่องของระยะทางไพ่เดฟูเขาอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็ได้นะคะคือมันจะแปลได้แบบหลายอย่างมากๆนะคะนี่ก็คือข้าวๆนะคะอาจารย์หวังว่าการบรรยายการแปลไพ่ของอาจารย์อาจจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจในการเชื่อมโยงไพ่นะคะ โอเคใบถัดไปค่ะสองเหรียญค่ะถ้าสองเหรียญอยู่กับเดอะฟูลเนี่ยความหมายจากที่เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งเหรียญใช่ไหมความหมายเปลี่ยนนะคะอาจารย์นึงบอกอว่าความหมายมันจะเปลี่ยนไปถ้ามีไพ่อีกใบเข้ามากระทบนะคะเราก็จะเชื่อมโยงไปอีกแบบหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยเขาถามนะคะว่าถ้ากรณีเขาทํางานอยู่นะคะกรณีเขาทํางานอยู่เนี่ย งานเขาเป็นยังไงถ้าเป็นอยงนี้งานเขาเริ่มจะไม่มั่นคงเขาเองเริ่มเบื่องานเขาอยากหางานใหม่อยากฉีกแนวการทำงานละนะคะแต่นะคะแต่เขายังลังเลเห็นไหมคะไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ถือเหรียญยืนแบบขา,ขาขย e งอยู่แล้วก็หมุนเหรียญอยู่นะคือชั่งน้ำหนักอยู่ว่าข้างไหนหนักกว่ากันหรือเบากว่ากัน ถ้าถามงานก็คือเหมือนเขาทํางานอยู่ตรงนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วละไพ่สองเหรียญน่ะด้านหลังอ่ะเราจะเห็นมีะทะเลแล้วคลื่นยกตัวสูงขึ้นไปเ,เรือมันก็เหมือนจะตีลังกาความเลยนะเรือนะ่นะน่ะนะคะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่ามีปัญหาเข้ามาเป็นคลื่นใต้น้ําเป็นปัญหาที่ก่อเกิดความวุ่นวาย อาจจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานอิจฉาตาร้อนกันหรือแม้กระทั่งในเนื้องานนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณต้องแก้ปัญหาเยอะจนคุณเริ่มเครียดก็ได้อ่าถ้าถามงานก็จะแปลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่ได้แปลถึงขั้นออกจากงานเพราะเราจะยึดไพ่ใบที่สองเป็นตัวตัดสินนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อก็คือเอดฟูอยากเป็นอิสระ อยากหางานอะไรใหม่ๆทำที่มันชิวๆเออนะคะไม่ต้องลำบากเพราะเดอะฟูลไม่ชอบความลำบากสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นพอมีสองเหรียญขึ้นมาก็เริ่มคิดมากอยากหางานที่มันให้ความมั่นคงกว่านี้ให้รายได้ที่มันตอบโจทย์มากกว่านี้แต่ก็เฮ้ยออกหรือไม่ออกดีอันนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเขาออกจากงานนะคะแค่เขาคิดแค่ลูกค้าคิดแต่ลูกค้าก็ลังเลใจเขาจะออกตัว ต้องตอบเมื่อเขาเห็นว่าเขาได้งานแล้วนะคะไพ่อย่างนี้นะคะอ่านะคะเราก็ต้องบอกเขางั้นนะว่าเขาจะยังไม่ได้ออกจากงานอะแต่ถ้าสลับกันนิดหนึ่งนะอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเนี่ยแะแปลคนละแบบนะคะถ้าใบนี้เป็นใบที่หนึ่งสงเหรียญเนี่ยงานเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่มั่นคงคุณเริ่มลังเลแล้วคุณอยากเปลี่ยนงานแต่เป็นเดอฟูลนี่แปลว่าไงไปค่ะ ย้ายงานเปลี่ยนงานแล้วเป็นงานที่ฉีกแนวด้วยเป็นงานที่อาจจะต้องเดินทางไกลอ่าเป็นงานที่เหมือนให้ความสุขกับคุณในสิ่งที่ที่คุณจะไปคุณมองเลยว่ามันเป็นอิสระมันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองพอใจอะไรอย่างนั้นความหมายจะเปลี่ยนอยู่แค่สลับตําแหน่งกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะคะนั่นก็คือการเชื่อมโยงไพ่ถ้าถามในวเรื่องของการเงินเป็นไงตอนนี้อันเนี้ยนะคะ การเงินจะสู้ไพ่หนึ่งเหรียญไม่ได้นะคะอย่างนี้เขาแปลว่าเงินหมุนมีปัญหาเยอะอ่านะคะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นี่นะคะแต่ก็ยังหมุนไปได้อยู่นะแต่ก็ถือว่ามันมันเข้าขั้นแบบเหนื่อยมากๆด้วยนะอ่าถ้าการเงินนะ,ะเพราะฉันก็ต้องระมัดระวังความสุ่ยสุ่ย่ของตัวเองนั่นแหละไอ้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินแปลว่าเงินหมุนนะ,ะเข้าซ้ายออกขวาถ้า เป็นในเรื่องของความรักล่ะอืมนะคะก็เหมือนกับเราก็เริ่มเบื่อเขาเหมือนกันแล้วอยากเลิกอยากไปแต่ไพ่สองเหรียญถือเหรียญไว้อยู่หมุนเหรียญก็อาจจะแปลว่าเฮ้ยห่วงใย,ยอยู่อ่ะเออเราจะทิ้งเขาไปได้ยังไงเกิดไม่มีเราเขาจะลําบากไหมอ้าวกลายเป็นยังห่วงก็ไปไม่ได้นะคะอ่าถ้ารักกันอยู่มันมันก็แปลว่าเริ่มเบื่อเริ่มที่ที่อยากที่จะให้อ่เขาเรียกว่าชีวิตตัวเองดีกว่านี้ เราอาจจะมองว่าเราอยู่กับ,กบคนนี้เราไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดความรักนะคะเฮะ้ยไปไม่ไปดีอยู่ไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นไม่เห็นความก้าวหน้าไม่มีอนาคตร่วมกันเนี่ยนะไพ่ใบนี้ก็จะแปลไปอย่างนี้เลยในด้านของความรักแต่ก็ยังไม่ได้แปว่าเลิกกันนะคะแอคชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้แปว่าเลิกแต่แค่คิดเบื่อคิดอยากจะให้คนนี้ทําตัวให้มันดีกว่านี้หน่อยนะ มีเขาเรียกว่าคิดเรื่องของอนาคตความมั่นคงมากกว่านี้ไหมเพราะสองใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เด็กนะคะเดบฟูกับสองเหรียญเนี่ยเป็นไพ่เด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าถามความรักก็คือคนรักของคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาทําตัวเป็นเด็กหรือค่อคนข้างขี้เกียจไม่สนใจการงานไม่สนใจการสร้างอนาคตบางคนเอาแต่เล่นเกมก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กนะคะ,ะความรักก็จะเป็นใน ในสไตล์นี้นะคะหรือถ้ารักกันอยู่ล่ะถ้าคบหากันมาสักพักบา,บางครั้งคบกันเป็นปีแล้ว,ลวก็ยังไม่มีสถานะให้นะแบบเนี้ยตัวคุณเองก็เราก็แปลกลับเลยว่าตัวคุณเองก็เริ่มคิดแล้วว่างานโทษเทียคนรักคนเนี้อ่จะเราจะหยุดหรือจะไปต่อเราเริ่มไม่แน่ใจในตัวเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกเขาไปอย่างนั้นได้เลย นี่คือเรื่องของความรักนะคะโอเคใบถัดไปค่ะไพ่ใบสี่เหรียญเข้ามาขยายเดอะฟูถามเรื่องงานจะว่าย่งไงถ้าถามเรื่องงานก็ต้องแปลว่างานที่ทำอยู่เนี่ยคุณมีความสุขแล้วนะคะคุณนั่งนิ่ง,งอะ่ะคุณกอดมันไว้คุณไม่ยอมไปไหนหรอกคุณมองว่าอยู่ตรงนี้มันให้ความปลอดภัยให้ความมั่นคงและเดอะฟูกลายเป็นแบบ คุณก็มีความสุขชิลๆกับมันนะเป็นงานที่ไม่ต้องมาแบบแบบรับอะไรมากมายแล้วคุณก็เห็นว่ามันมั่นคงอยู่แล้วคุณไม่ไปหรอกอ่าเนี่ยงานก็ต้องแปลอย่างนี้นะคะอือแปลว่ามั่นคงก็คือไพ่เสียเหรียญน,นั่นเองแล้วชิลๆก็คือ the f o ูนะคะส่วนเรื่องการเงินเป็นยังไงถ้าการเงินตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอืม คือแต่ก่อนอาจจะใช้เงินเก่งนะพ่เดอะฟูแต่พอมีสี่เหรียญขึ้นมาเริ่มคิดเรื่องการเก็บออมอการที่จะทำไงตัวเองจะมั่นคงคิดถึงเรื่องของบ้านทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์เริ่มที่อยากจะเก็บออมเงินเพื่อความมั่นคงของตัวเองในอนาคตนั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะถ้าถามความรักพายอ,อย่างเงี้ยแปลว่าไงก็แปลว่ารักกันมาก ไพ่สี่เหรียญแปลว่ากอดมั่นคงอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนต่อให้คนรักคนนั้นจะนานๆทีเจอกันจะอยู่ไกลคนและประเทศคนและจังหวัดอะไรก็แล้วแต่แต่ยังมั่นคงคุณยังมั่นคงต่อเขาคุณยังรักเขาหรือถ้าถามตัวเขาเขาก็ยังรักคุณนี่ก็คือถ้าแปลในแง่ของความรักนะคะโอเคจากไพ่สี่เหรียญ